สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมสวัสดีทุกคนที่อยู่ในไลฟ์แล้วก็คนดูที่อยู่ใน YouTube ที่เป็นวิดีโอด้วยนะครับวันนี้เรามาคุยกันนะครับในเรื่องของอาวุธกิจกรรมนะครับผมตัวของ Mailflower นะครับวันนี้เป็นวันที่เราได้ตัวของ Mailflower ขัด5แล้วเนาะนะครับผมส่วนตัวผมมองว่า Mailflower เป็นอาวุธแจกฟรีที่โอเคประมาณนึง okay. นะครับไม่ได้ดีเวอร์วังอลังการมากแบบว่าไม่ได้ดีขนาดนั้นแต่ก็ไม่แย่เหมือนกันนะครับก็เลยเดี๋ยวเอาอาวุธชิ้นนี้มานั่งคุยกันแล้วกันว่ามันจะเอาสามารถเอาไปใช้กับตัวละครไหนบ้างแล้วความแล้ว Power Level มันประมาณไหนมันคุ้มอัพขนาดไหนเนาะนะครับโอเวอร์ท็อปอัพร้านบริการเติมเกมราคาถูกที่มีเกมให้เลือกสรรกันอย่างมากมายทั้งเกมชินิแพ็คTower of Fantasy นี่นกคู่นี้บางแพ็คเนี่ยลดกว่า 40% จากร้านค้าในเกมเลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว่าถูกสุดๆไปเลยแถมยังมีบริการเติมเกมแบบไม่ใช้ ID Password เลยด้วยปลอดภัยหายห่วงแน่นอนใครที่สนใจสามารถทักไปสอบถามทางร้านได้โดยตรงเลยนะครับแฟนเพจแล้วก็ไลน์ของทางร้านอยู่ในคำอธิบายใต้คลิปเลยนะอันดับแรกนะครับผมอันดับแรกมาทำความรู้จักกับอาวุธกันก่อนนะครับตัว Mailflower นะครับให้ตัวของ Base ADK ค่อนข้างสูงนะ565ก็เอาจัดว่าเป็นอาวุธประเภทหนึ่งที่ให้เบสเซดิเคที่สูงประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็ออฟรองให้เป็นในส่วนของชนะธาตุซึ่งอยู่ในเกมที่โอเคนะครับไม่สูงไม่ต่ำจนเกินไปนะครับโดยเปิร์กอาวุธเนี่ยก็คือภายใน8วินาทีนะครับผมภายใน8วินาทีหลังจากที่ใช้ตัวของสกิลธาตุแล้วก็หรือว่าทำหรือนะครับเขาใช้คำว่าหรือเนาะหรือทำให้เกิดปฏิกิริยาธาตุนะครับก็จะทำให้พลังโจมตีของตัวละครเพิ่มขึ้น 24% นะครับแล้วก็ความชนะธาตุของตัวละครเพิ่มขึ้น96หน่วยนะครับอันนี้ก็คือที่ขัด5นะครับผมโดยที่ว่าบัฟพวกนี้จะไม่หายไปตอนที่เราสลับตัวออกเนาะขอแค่ว่าทริกเกอร์ปุ๊บแล้วก็สลับตัวออกได้เลยอะไรแบบนี้นะครับแต่ประเด็นคือเปิร์กอาวุธนี้นะครับเปิร์กอาวุธนี้จะทริกเกอร์แค่ในสนามเท่านั้นการทริกเกอร์จากนอกสนามไม่ทำให้เกิดเปิร์กอาวุธทำงานเนาะนั่นหมายความว่าถ้าสมมติว่าเป็นตัวละครที่เป็นออฟฟิลเนาะแต่ว่าเราไม่ได้เริ่มต้นจากการทริกเกอร์ปฏิกิริยาธาตุเลยอะไรเงี้ยใช่ไหมครับไปทำปฏิกิริยาธาตุจากนอกสนามเอาเปิร์กอาวุธตรงนี้จะไม่ได้ใช้โอเคไหมครับเปิร์กอาวุธตรงนี้จะไม่ได้ใช้เนาะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องก็คือเขาใช้คีย์เวิร์ดคำว่าสกิลธาตุถูกศัตรูนะครับซึ่งคำว่าถูกศัตรูตรงเนี้ยไม่จำเป็นต้องมีดาเมจหมายความว่าไงหมายความว่าถ้าสมมติเราไปเจอกับพวกอบิสเมดใช่ไหมครับที่เป็นโล่เนาะซึ่งไอ้พวกนั้นเนี่ยมันมีโล่ของมันอยู่แล้วเวลาเราตีเข้าไปไม่เกิดดาเมจเนาะมันแค่ละลายโล่ของมันอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับลองเอาสมมติเราเอาตัวของดีลุกใช่ไหมครับที่กดสกิล E ไปโดนอบิสเมดธาตุไฟอะไรแบบเนี้ยยกตัวอย่างเช่นนะครับก็เปิร์กอาวุธนี้ก็ทำงานเหมือนกันเนาะโอเคไหมครับก็คือแบบว่ามันไม่ต้องมีดาเมจก็ได้แต่ว่าติดเปิร์กอาวุธให้นะครับคีย์เวิร์ดแค่นี้นะครับก็คือทริกเกอร์จากนอกสนามไม่ได้ต้องทริกเกอร์ในสนามเท่านั้นนะครับแต่ว่าผลยังคงส่งต่อไปนอกสนามแล้วก็เงื่อนไขแรกก็คือเรื่องของสกิลธาตุโดนศัตรูเนี่ยเราสามารถทำให้มันทำงานได้นะครับแม้จะไม่เกิดดาเมจก็ตามขอแค่ว่าโดนศัตรูซึ่งโดยภาพรวมแล้วถ้าเราลองคิดเรื่องของเปิร์กอาวุธรวมกับเรื่องของสแตทต่างๆแล้วเนี่ยนะครับโดยภาพรวมแล้วเราจะได้ค่าชนะธาตุอยู่ที่206หน่วยเนาะซึ่งเอาจริงๆน่าจะสูงที่สุดในบรรดาอาวุธ4ดาวที่ให้ค่าชนะธาตุแล้วใช่มั้ยครับอาวุธ4ดาวที่ให้ค่าชนะธาตุจะมีอีกตัวนึงก็คือ Lens Slasher แล้วก็อีกอันนึงจะเป็นตัวของอาวุธ3ดาว Bastion Gesort สักอย่างนึงนะครับผมอันนี้ก็ให้ตัวของชนะธาตุเหมือนกันซึ่งน่าจะถ้าจำไม่ผิดจะอยู่ที่187มั้งนะครับโดยภาพรวมก็คือพูดง่ายๆว่ามันสูงกว่านั่นแหละนะครับอันนี้อยู่ที่6อันนี้อยู่ที่206หน่วยเนาะนะครับผมอีกอันนึงตัวของ Lens Slasher น่าจะอยู่ประมาณสัก160กว่าๆอะไรแบบนี้ก็น้อยกว่าแต่ว่าตัวของ Lens Slasher มีจุดเด่นก็คือมันแจกเรื่องของโบนัสความเสียหายด้วยใช่มั้ยครับ Lens Slasher จะมีเปิร์กอาวุธที่ต่างเอาไปจากตัวของ Mailflower นะครับก็คือมันจะแจกเรื่องของโบนัสความเสียหายให้กับตัวละครเมื่อศัตรูเนี่ยบนหัวของศัตรูเนี่ยมีธาตุน้ำหรือว่ามีไฟฟ้าถ้าเราไปตีมอนสเตอร์พวกนั้นเราจะได้โบนัสความเสียหายทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นสกิล E อันติหรือว่า Normal Attack อะไรต่างๆก็จะได้หมดเลยนะครับพูดง่ายๆว่าโดยภาพรวมแล้วเมลฟาเวอร์แจก EM เยอะกว่าเนาะแต่ว่าเลสแลเชอร์แจก EM น้อยกว่าก็จริงแต่ว่ามีบนเรื่องของโบนัสความเสียหายด้วยนะครับจุดต่างจะอยู่ประมาณนี้เนาะซึ่งพอเรามาเทียบกันแล้วเนี่ยก็ผมใช้เบสผมใช้ตัวละครเป็นดีลุกนะครับในที่ดีลุกเวฟเนาะเอามาเช็คเอามาลองเช็คให้ทุกคนดูกันนะครับก็โดยภาพรวมแล้วนะครับตัวของเลสแลเชอร์แรงกว่าเมลฟาเวอร์นิดหน่อยเหตุผลเป็นเพราะว่าแน่นอนแหละที่เวฟที่พกเวฟอะไรแบบนี้ครับที่ทำปฏิกิริยาธาตุที่เกี่ยวข้องกับ amplifying reaction ใช่ไหมครับพกเวฟพกเมลอะไรแบบนี้หรือว่าพก additive reaction เช่นพวกแบบว่า quicken space aggravate อะไรแบบนี้มันมีการแคร์เรื่องโบนัสความเสียหายด้วยเพราะงั้นอาวุธอะไรก็ตามที่มันสามารถแจกในส่วนของโบนัสความเสียหายได้ด้วยนอกจากแค่ว่า EM อย่างเดียวอะไรแบบนี้มันก็เลยคุ้ม
เก็ตไหมครับมันก็เลยดูคุ้มกว่าแต่ก็จะเห็นว่ามันจะมันต่างกันไม่เยอะนะครับมันต่างกันไม่มากนะครับเลนส์แฟลชเชอร์คัด5ก็แรงกว่านิดหน่อยแต่ก็แรงกว่าเมลฟลาเวอร์ไม่มากนะครับแต่ว่ามีสถานการณ์ที่เมลฟลาเวอร์ดูดีเหมือนกันนะครับก็คือสถานการณ์ที่เราเล่นปฏิกิริยา transformative reaction แทนก็คือพูดง่ายๆว่าโบนัสความเสียหายเราไม่ได้ใช้เก็ตไหมครับพวก transformative reaction เช่นอะไรบ้างเช่นพวกบลูมต่างๆนะครับเช่นเราเล่นดีลุคเบอร์เจียนเนาะเราเล่นเดย่าเบอร์เจียนนะครับอะไรแบบเนี้ยก็คือเป็นทีมที่เราทริกเกอร์เรื่องของ transformative reaction ที่เราไม่ได้แคร์เรื่องโบนัสความเสียหายไอ้กรณีแบบเนี้ยเมลฟลาเวอร์จะดูดีกว่าเนาะนะครับเพราะงั้นโดยภาพรวมแล้วจุดต่างมันจะอยู่ประมาณนี้โดยภาพรวมแล้วส่วนตัวผมมองว่าให้เรามองว่าเมลฟลาเวอร์ใกล้ๆกับเลนสแลชเชอร์ก็ได้นะครับใครมีตัวของเลนสแลชเชอร์อยู่แล้วเมลฟลาเวอร์ไม่จำเป็นต้องอัพนะครับหรือว่าใครที่มีเลนใครที่บอกว่าไม่ได้เปิดกระชาเยอะอะจนเลนสแลชเชอร์เราไม่ได้มีขัดเกลาที่เยอะมากก็แนะนำว่าอัพตัวของเมลฟลาเวอร์มาใช้งานก็ดีเก็ตไหมครับเพราะว่ามันสามารถใช้งานแทนกันได้มันเบากว่านิดหน่อยในบางสถานการณ์แต่มันมีสถานการณ์ที่แรงกว่าเช่นกันแล้วก็เมลฟลาเวอร์มีข้อดีอีกนิดหน่อยด้วยนะครับตัวเลนสแลชเชอร์เนี่ยมันดีกว่าตัวของเมลฟลาเวอร์ตรงที่ตัวโบนัสความเสียหายใช่ไหมครับที่ตรงการขัดเกลาตรงนี้เห็นไหมฮะถ้าสมมติว่าเลนส์แสลชเชอร์ไม่สามารถทริกเกอร์ในส่วนนี้ได้เนาะไม่สามารถทริกเกอร์ในส่วนของโบนัสความเสียหายได้ตัวของเมลฟลาเวอร์จะดีกว่าทุกประการนั่นหมายความว่าไงครับหมายความว่าในบางตี้ที่มีปัญหาเรื่องออร่าธาตุเนาะเมลฟลาเวอร์อาจจะดูดีกว่ายกตัวอย่างเช่นผมเล่นเบโดนะครับเบโดในทีมอะไรดีในทีมควิกเคนเนาะแล้วผมเอาไนดาไปด้วยฟอร์แมตทีมยกตัวอย่างเช่นเป็นซูโครสเป็นเบโดฟิชแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นไนดาอะไรแบบนี้ยกตัวอย่างเช่นนะครับไนดามีปัญหานิดหน่อยตรงที่ว่ามันแปะธาตุไม้เข้มจนเกินไปมันทำให้บางทีอัพไทม์ของธาตุไฟฟ้าบนหัวมอนสเตอร์ไม่ได้เยอะมากเนาะมันก็มีไฟฟ้าอยู่แหละถ้าเราเซตอัพดีๆแต่ว่าถ้าเราเซตอัพแย่มันมีโอกาสที่มันจะเกิดออร่าธาตุไม้นำจนแบบว่าเยอะไปหมดเลยมันไม่มีไฟฟ้าติดเลยอะไรแบบเนี้ยนะครับซึ่งในกรณีแบบนั้นเนี่ยเลนส์แสลชเชอร์จะทริกเกอร์ตัวของผลตรงนี้ไม่ได้ซึ่งในกรณีแบบเนี้ยนะครับในกรณีแบบนี้เนี่ยเราสามารถเอาตัวของเมลฟลาเวอร์มาใช้งานได้เพราะว่าเมลฟลาเวอร์ไม่ได้แคร์เนาะจะต้องเป็นไฟฟ้าหรือว่าเป็นน้ำก็ขอแค่ว่าทำสกิล E ให้โดนหรือว่าเกิดปฏิกิริยาธาตุนะครับก็จะทำงานได้เนาะอันนี้คือจุดเด่นของตัวของเมลฟลาเวอร์เมื่อเทียบกับตัวของเลนส์แสลชเชอร์แล้วก็มีอีกตี้นึงที่ส่วนตัวผมมองว่าพอจะแวลูอยู่บ้างนะครับพอจะแวลูอยู่บ้างแล้วก็เป็นตี้ที่ในปัจจุบันค่อนข้างไฮป์กันประมาณนึงในต่างประเทศนะครับทีมที่ผมพูดถึงก็คือทีมนี้นะครับผมก็คือเป็นทีมดีลุคเมลนะครับดีลุคมันเป็นตัวละครที่แปะไฟไม่เยอะจนเกินไปเนาะเราสามารถคุมจังหวะการแปะไฟได้มันทำให้เราสามารถทำฟอร์เวิร์ดเมลได้เห็นไหมครับฟอร์เวิร์ดเมลคืออะไรฟอร์เวิร์ดเมลคือการเอาน้ำแข็งแปะก่อนแล้วเราเอาตัวของธาตุไฟปิดนะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยในตี้เมลอื่นๆทั่วๆไปธาตุไฟจะนำนะครับธาตุไฟจะนำแล้วตัวน้ำแข็งเนี่ยจะตามก็เป็นที่มาของคำว่า reverse melt นั่นแหละนะครับแต่ว่าตัวดีลุคเนี่ยเราพอจะคุมจังหวะได้นะครับแล้วก็ในทีมนี้มีคนแปะน้ำแข็งอยู่2คนคือตัวของเคยะและอีกตัวหนึ่งคือคาสิฮะนะครับคาสิฮะเราจะกระจายเป็นวอลเปเปอร์น้ำแข็งเนาะนะครับก็ทำให้ดีลุคเนี่ยพอจะสามารถทำเป็นฟอร์เวิร์ดเมลได้นะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยที่ดีลุคโดยปกติเรามักจะถอดตัวเคยะออกใช่ไหมครับแล้วใส่เป็นตัวของซิงชิลในกรณีแบบนี้เนี่ยในกรณีที่เราเล่นเป็นตัวของดีลุคคู่กับซิงชิลเนี่ยนะครับตัวเลนส์แสลชเชอร์ยังใช้งานได้ดีอยู่เนาะเพราะว่ามันมีติดเบิร์กอาวุธเรื่องของออร่าธาตุน้ำใช่ไหมแต่ว่าถ้าพอเราเปลี่ยนเป็นเคยะเนี่ยนะครับพอเราเปลี่ยนเป็นเคยะปุ๊บตัวเบิร์กอาวุธของตัวเรนแซชเชอร์จะไม่ได้ใช้ถูกไหมครับเพราะว่าออร่าบนหัวมอนมันเป็นน้ำแข็งถูกไหมนะครับในตี้แบบนี้เนี่ยตัวของเราสามารถใช้เป็นตัวของเมลฟลาเวอร์แทนได้เนาะซึ่งดีกว่าเนาะซึ่งดีกว่าตัวของเรนแซชเชอร์ด้วยความที่ EM มันสูงกว่าอ่ะส่วนวิธีเล่นนะครับไปดูนะครับเห็นไหมครับว่าออร่าน้ำแข็งจะนำเนาะนะครับแล้วก็ตอนนี้เราก็กดอันติดที่เหลือก็ปั่นอันนี้ที่คืนนะครับยามิไลฟ์แอปไลฟ์โซที่จะพาทุกคนเนี่ยเพลิดเพลินไปได้ทั้งวันกับฟีเจอร์สาวสุดน่ารักแล้วก็ฟังก์ชันการชมไลฟ์ที่เป็นเอกลักษณ์ไม่ซ้ำใครเพื่อนๆสามารถสัมผัสประสบการณ์การดูไลฟ์ที่เพลิดเพลินที่สุดได้แล้ววันนี้ที่ App Store แล้วก็ Google Play และสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารพร้อมกับกิจกรรมดีๆได้ที่แฟนเพจนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ในคำอธิบายใต้คลิปนะอยากดูโชว์ดีๆต้องยามิไลฟ์นะครับทีนี้คำถามต่อมาคือใครบ้างที่ใช้ได้นะครับอ่ะแน่นอนว่าต้องเป็นคนที่ทำปฏิกิริยาธาตุใช่ไหมครับก็คือเป็นคนเพราะว่าเรามีตัวเมลฟลาเวอร์แจกเป็น EM
ใช่ไหมครับโรเมลฟลาเวอร์เขาแจกเป็น EM เพราะฉะนั้นยังไงซะก็คงต้องเป็นตี้ที่ทำปฏิกิริยาธาตุเนาะเพราะงั้นอ่ะใครแทนได้บ้างดีลุกนะครับเบโดไอคาเวทเล่นได้นะครับเดย่าในทีมที่เราเล่นปฏิกิริยาธาตุเช่นตัวของเดย่าไฮเปอร์แคลรี่ใช่ไหมครับเล่นเป็นดีเป็นเดย่าโมนาคาซาเบนเน็ตอะไรแบบเนี้ยเมลฟลาเวอร์ใช้ได้นะครับค่อนข้างโอเคประมาณหนึ่งเนาะนะครับมีใครใช้ได้อีกนะครับที่เหลือก็จะเป็นตัวละครที่ผมอาจจะไม่ค่อยแนะนำมากแต่ว่าพอใช้งานได้นะครับก็คือจะมีซายูเนาะซายูเป็นตัวละครธาตุลมแล้วก็ถ้าเราอัพเลเวลขึ้น90ใช่ไหมครับเราซายูเอาไปใช้งานเรื่องของ EM ได้ประมาณนึงแต่ว่าซายูมีปัญหาเรื่องพลังงานเนาะนะครับอย่างแรกจริงๆแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยหมายความว่าไงหมายความว่าจริงๆแล้วเราควรแก้ไขปัญหาพลังงานให้ซายูให้เรียบร้อยก่อนที่เราจะมาแคร์เรื่อง EM นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราใส่ถ้าเราเลือกเนาะอัพตัวละครอย่างซายูเนี่ยไม่ได้โตเป็นฟื้นฟูนะครับแล้วก็อีกอันนึงคือตัวเมลฟลาเวอร์เองก็แจกเป็น EM ด้วยก็หมายความว่าเรื่องของอาวุธเรื่องกับสแตทตัวละครไม่มีอะไรที่ช่วยเรื่องฟื้นฟูพลังงานเลยกลายเป็นว่าอาร์ติแฟกต์เราต้องเสียค่าฟื้นฟูพลังงานเยอะมากๆในการทำให้เราถึงค่า energy discharge ที่ซายูต้องใช้เพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วเมลฟลาเวอร์ก็จะไม่ดีมากนะครับอีกตัวนึงก็โดริในทีมที่เราเอาโดริไปเล่นไฮเปอร์บูมเนาะแต่ว่าต้องเข้าใจว่าจริงๆแล้วโดริก็มีในปัจจุบันเนี่ยเริ่มมีการเอาโดริไปเล่นในไฮเปอร์บูมในรูปแบบอื่นเช่นเราเอาไปเล่นกับจีนใช่ไหมครับให้จีนเป็นคนกระจายท่าซึ่งคนก็จะกลายไปว่าคนที่ปิดเป็นจีนแทนแหละแต่ว่าในกรณีที่เราเอาตัวโดริไปเล่นไฮเปอร์บูมตามปกติเนาะเอาโดริเป็นคนปิดก็เมลฟลาเวอร์ก็พอใช้งานได้นะครับแต่เหมือนกันเลยโดริมีปัญหาเรื่องพลังงานนะครับเพราะงั้นหมายความว่าเราควรทำพลังงานให้เรียบร้อยก่อนที่จะเป็น EM อ่ะเลเซอร์นะครับผมเลเซอร์จริงๆก็ใช้ได้นะครับเลเซอร์ก็เหมือนกันเลยก็ใช้งานได้เหมือนกันนะครับตี้เลเซอร์ไฮเปอร์บูมตี้เลเซอร์ Thundering Fury ที่เป็นแบบ Bennett C6 อะไรแบบนั้นทุกคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วเนาะก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันนะครับอีกคนนึงก็ชงยุนนะครับชงยุนสาย Reverse Mail นะครับอันนี้ก็ใช้งานได้เนาะชงยุนไม่ต้องการค่า Energy Discharge สูงด้วยนะครับเพราะงั้นตัว Mail Flower ก็ดีนะครับก็น่าจะประมาณนี้มั้งสำหรับตัวอาวุธใหม่โดยภาพรวมแล้วถือเป็นอาวุธที่ดีนะแต่ว่าก็เลือกเอาละกันส่วนตัวผมแนะนำว่าอัพมาสักอันนึงเลือกมาสักอันนึงว่าเราชอบอันไหนนะครับเรารักเลนสแลชเชอร์มากกว่าหรือว่าเรารักตัวของ Mail Flower มากกว่านะครับโดยภาพรวมแล้วใกล้ๆกันอาจจะมีบางกรณีที่ Mail Flower ดีกว่าบางกรณีที่ตัวของ Lens Slasher ดีกว่าแต่โดยภาพรวมแล้วมันพอๆกันตัวสาย F2P อาจจะแนะนำเป็นตัวของ Mail Flower เพราะเราทำขัดเกลาห้าง่ายนะครับเพราะว่ามันเป็นอาวุธแจกใช่ไหมแต่ว่าอย่างตัว Lens Slasher เนี่ยเป็นอาวุธกระชาใช่ไหมครับบางคนที่เป็นสาย F2P อาจจะไม่ได้มีโรไปเปิดกระชาอะไรมากมายที่เป็นตู้อาวุธด้วยแบบนี้เพราะงั้นการมีตัวของ Lens Slasher ในคลังมันก็อาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับก็อาจจะเลือกอัพเป็นตัวของ Mail Flower ไปก็ได้แล้วก็ Lens Slasher ก็ทิ้งคลังไปนะครับก่อนจะจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องผมไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมจะเป็นกำลังใจให้ผมมากๆเลยนะครับแล้วก็ฝากร้านเติมเกมโอทับด้วยนะครับผมนะฮะร้านเติมเกมราคาถูกนะครับพวกที่มีให้เลือกสรรกันอย่างมากมายนะครับผมทั้งแกนชินอิมแพคนะครับทาวเวอร์แฟนตาซีนี่นกคุณิมีหมดเลยนะครับแถมลดราคามากๆเลยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมไปเติมกับทางโอทับกันด้วยละกันนะครับอ่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยละกันนะครับอ๋อแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะเวลาที่ผมอัพคลิปอะไรใหม่ๆเนี่ยมันจะได้ขึ้นแจ้งเตือนที่หน้าฟีดกับเพื่อนๆนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อไปอย่าลืมติดตามรับชมกันนะสำหรับวันนี้ผมไปก่อนแล้วกันครับ